กลับมาแล้วนะครับไมค์ทองคำเด็กครั้งที่4นี่คือรอบเซมิไฟแนลนะครับมาถึงหนูน้อยคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นหนูน้อยวัยใสเจ้าของสวนผลไม้จากเมืองจันทร์27น้องทับทิมสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทับทิมค่ะอายุ5ขวบค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าน้องได้เข้ารอบ30คนนี่เหมือนเป็นความภาคภูมิใจของทั้งบ้านเลยค่ะภูมิใจมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเรียนกับครูอ้วนครูอ้วนบอกว่าให้กลับมาซ้อมร้องเพลงที่บ้านค่ะแล้วก็ให้กลับมาออกกำลังกายที่บ้านค่ะในฐานะแม่นะคะก็แม่ก็รักแล้วก็อยากให้กำลังใจทับทีมให้ทับทีมทำให้เต็มที่ลูกพยายามให้สุดค่ะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอนะทุกคนชอบน้องทับทิมอย่าลืมหวนให้น้องทับทิมด้วยนะคะ A27 ค่ะไปพบกับ A27 น้องทับทิมในบทเพลงห่างหน่อยถอยนิดเชิญครับสดใสนะไม่ควรเป็นเด็กเหมือนใส่ทานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องทับทิมน่ารักมากเลยเห็นบอกว่าที่บ้านมีสวนผลไม้เหรอคะลูกค่ะปลูกอะไรบ้างคะทับทิมปลูก
ุเรียนทุเรียนมังคุดมังคุดแล้วก็เงาะค่ะเงาะใช่ไหมแล้วทัพทิมไปช่วยทำอะไรในสวนบ้างคะทำอะไรบ้างหนูชอบขี่ซาเล้งเล่นกับยายค่ะน่ารักน่ารักขี่ซาเล้งเล่นกับคุณยายแหละขี่ซาเล้งเหรอลูกรถซาเล้งเหรอฮะค่ะขี่เล่นกับคุณยายแล้วหนูเป็นคนขับเหรอลูกหรือคุณยายเป็นคนขับอ๋อคุณยายเป็นคนขับนึกว่าหนูขับซาเล้งขับคุณยายเที่ยวสวนคุณยายอายุเยอะยังลูกคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะประมาณ63ค่ะโอ้63โอ้เก่งเนาะโอ้แข็งแรงคุณยายแข็งแรงเลยแล้วหนูชอบกินอะไรในสวนนะผลไม้ที่หนูชอบทานหนูชอบทานอะไรคะลูกทุเรียนกับเงาะค่ะทุเรียนกับเงาะโอ้โหทุเรียนที่สวนปลูกพันธุ์อะไรคะพันธุ์หมอนทองค่ะโอ้แหมถ้ามีทุเรียนมาฝากกรรมการก็คงจะดีเนาะคุณผู้ชมคนก่อนหน้านี้เขามีสตอมาป้าสุชอบกินสตอทั้งเปลือกถ้าทุเรียนมาป้าก็กินทั้งเปลือกนะเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดากินทั้งเปลือกเลยเขาเป็นผู้หญิงกินเปลือกฮะอ่ะเดี๋ยวฟังกรรมการดีกว่านะครูสลาครับเชิญครับน้องทัพทิมแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเสียงเป็นเด็กแต่ว่าความสามารถเป็นผู้ใหญ่มากครูชอบคำว่าถอยห่างคำว่าห่างเลยร้องให้ฟังอีกสักทีสิลูกถอยห่างไปนิดเห็นไหมเขามีคำว่าห่างโอ้โหสื่อสารความหมายดีมากเลยเก่งจังเลยและในขณะที่ร้องก็เต้นแล้วก็จำสคริปต์ท่าเต้นทั้งหมดได้เหมือนผู้ใหญ่เลยลูกแต่ครูก็ลุ้นแทนเพราะว่าหนูเดินมาเกือบจะตกอยากให้ถอยอีกนิดนึงอยากบอกว่าเก่งมากลูกแล้วก็การที่ใครสักคนจะร้องเพลงสนุกแล้วทำให้คนฟังรู้สึกสนุกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทัพทิมทำเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเลยลูกหนูเก่งมากนะลูกนะขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นคะแนนจากคณะกรรมการกันนะครับเพราะว่านอกจากการโหวตเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะครับลุงพันธ์ยังมีรางวัลพิเศษครับเป็นทุนการศึกษากับน้องๆด้วยนะครับผมนะฮะคณะกรรมการมีท่านละ10คะแนนครับรวมเป็น30คะแนนเต็มถ้าวันนี้น้องได้21คะแนนขึ้นไปก็รับไปเลยครับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบให้ 20,000 บาทครับโอ้โหโอ้มีผลไม้ด้วยงดงามจริงเลยนะฮะงามจริงผู้หญิงคนนี้มาลุ้นผลคะแนนของน้องทัพทิมกันนะครับอ่ะลุงพันขอผลคะแนนครับโอ้โหคะแนนมาแล้วนะครับอ้าวไม่ใช่คะแนนนะเป็นของฝากอ๋ออันนี้ที่คุณแม่เอามาฝากใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหงั้นขอเอาของไปก่อนนะเผื่อว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้ยอย่างนี้หนูก็อดกินเปลือกทุเรียนนะสิโอ้มันมาเป็นทุเรียนกวนมาแล้วสิครับผมไม่เป็นไรก็กินตะกร้าเอาเหรอฮะใช่คนละถุงนะครับลงโน้ตก่อนป้าสุก่อนเอาละครับผมอันนี้มีลูกหยีด้วยมีหมดทุกอย่างเลยครับโอ้โหป้าอะไรอีกของคณะกรรมการได้แล้วใช่ไหมฮะครับลืมหยิบของผมโอ้ไม่ได้ของผมโอ้โหทำไมของผมเยอะเหลือเกินผมมีน้องๆเยอะครับผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ้าวคะแนนอยู่ที่กรรมการแล้วนะครับแต่อยู่ถุงไหนไม่รู้ของครูสลามีไหมฮะคะแนนคือไม่มีครับอ้าวมาลุ้นถุงป้าสุครับเดี๋ยวป้าสุป้าสุเขาไม่ลุ้นถุงนี้ฮะฮะรู้สึกเขาดันดุ้นทุเรียนอยู่นะฮะ โอ้นี่เอาทุเรียนลบกลิ่นสตอเลยนะฮะโอ้โหไปสู้กันมันจะไม่ลบเลยมันจะบวกกันตอนนี้ทั้งสตอทุเรียนรู้อะไรเป็นไรถุงกุสลามีไหมฮะมีเลขไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่มีป้าสุมีไหมครับของหนูก็ไม่มีนะโอ้โหแม่คุณเกินซะก่อนก็ได้ไม่มีของหนูไม่มีพี่พันแสดงว่าคะแนนของน้องทัพทิมอยู่ที่ถุงทุเรียนของลุงโน้ตเอาแล้วมาลุ้นกันนะครับและคะแนนของน้องทัพทิมคือเท่าไหร่ดีอยู่ไหนคะแนนอยู่ไหนคะแนนอยู่ไหนลุ้นเอากี่คะแนนดีลูก22ค่ะขอ22คะแนนโอ้โห
เอาลายดีคะแนนคือ28ครับโอ้น้องทัพทีม A 27ได้ไป28คะแนนโอ้โหเป็นไงดีใจไหมลูกดีใจค่ะโอ้อยากได้แค่22นี่ได้ไป28เลยนะโอ้โหอ่ะรางวัลพิเศษมาครับผมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากอันนี้ให้ลุงพันธ์ด้วยนะมาแล้วครับรางวัลของเด็กเก่งๆถือว่านะครับรับไปเลยครับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบให้ 20,000 บาทครับยินดีด้วยนะครับ 20,000 บาทเยอะไหมลูกเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเนาะหนูเอาไปทำอะไรลูกอยากไปทำอะไรบ้าง 20,000 บาทเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องค่ะโอ้เลี้ยงน้องใช่ไหมลูกแล้วหนูจะเก็บไว้ใช้บ้างไหมเก็บไว้ใช้บ้างค่ะสักกี่บาทดีลูกเก็บไว้ใช้กี่บาทดี20พอค่ะ20นะฮะ 20,000 ก็เก็บไว้20บาทพอแล้วที่เหลือให้น้องอู้น่ารักมากเลยนะฮะอ้าวเชิญคุณพ่อคุณแม่เลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาอีกยังไม่ได้ให้คนละแพ็คนะให้คนละหนึ่งลูกโอ้ยเห็นไหมดังนั้นผมต้องได้ลูกใหญ่เพราะผมให้10นี่โอ้เออใช่ใช่ใช่สวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อครับสวัสดีค่ะอ้าวคุยกันหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ลูกสาวทำได้ดีครับเกินกว่าที่แม่คาดค่ะแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกค่ะครับผมคุณแม่หอมลูกสาวหน่อยครับผมคุณพ่อล่ะครับป้าจุ๊บด้วยป้าจุ๊บด้วยชื่นใจคุณพ่อพูดอะไรถึงลูกสาวหน่อยครับอ๋อก็อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเขามากๆฮะครับหลังจากนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณลูกสาวด้วยครับที่ทำให้ป้าได้ออกทีวีวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องทัพทิมขอคะแนนโหวตครับผมอ่ะพูดเลยลูกน้องทัพทิม A 27ขอคะแนนโหวตให้น้องทัพทิมด้วยนะคะถ้าใครโหวตให้น้องทัพทิมขอให้มีเงินมีทองกันทุกคนเลยค่ะน้องทัพทิม A 27นะคะเก่งมากนะให้มีเงินมีทองทุกคนเลยนะครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับเชียร์น้องทัพทีมครับพิมพ์ A27 นะครับแล้วส่ง SMS มาที่483-8393นะครับช่วงหน้าครับจะได้รู้ผลแล้วว่าวันนี้ผลโหวตของน้องๆจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟนอลครับ